หน่วยงานทั้งปคบร่วมกับอย.และสบส.บุกไปรวบหมอกระเป๋าที่เปิด Facebook บริการรับฝังมุกเจ้าโลกโดยคิดค่าบริการครั้งละ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทนะคะโดยเหยื่อนั้นมีความเครียดมากนะคะเนื่องจากว่าอวัยวะเพศนั้นติดเชื้อรุนแรงไม่สามารถใช้การได้จนคิดสั้นจะฆ่าตัวตายพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ร่วมกันแถลงผลงานการจับกุมนายอภิชาติสงวนนามสกุลอายุ41ปีดำเนินคดีในความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตขายยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาและขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจยึดของกลาง25รายการทั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ทำการสืบสวนกรณีมีบุคคลเปิดให้บริการผ่าตัดฝังมุกเสริมซิลิโคนและฉีดฟิลเลอร์ที่อวัยวะเพศชายผ่านทางเพจ Facebook รับฝังมุกซิลิโคนจนแผลเกิดการอักเสบและติดเชื้อรุนแรงมีน้องไหลออกมาโดยหลังรับการรักษาอาการอักเสบแล้วยังมีอาการเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตั้งแต่ที่ไปเข้ารับบริการมาจนถึงปัจจุบันนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดซึมเศร้าจนคิดจะฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับส่งสายลับนัดหมายฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศและให้มาพบที่ห้องเช่ารายวันแห่งหนึ่งในพื้นที่ย่านประเวศก่อนที่จะแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมกับยึดของกลางดังกล่าวค่ะจากการสอบสวนนายอภิชาติให้การรับสารภาพว่าจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแต่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาศัยว่าเคยทำงานเป็นผู้ช่วยหมอในคลินิกใช้วิธีเรียนรู้ครูพักลักจำแล้วก็นำความรู้มาประยุกต์เปิดเพจ Facebook รับให้บริการลูกค้าเองเมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาก็จะนัดหมายทำการผ่าตัดตามโรงแรมม่านรูดหรือห้องพักรายวันคิดค่าใช้จ่ายครั้งละ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทแล้วแต่ลักษณะของการทำซึ่งได้กระทำมาแล้วหลายครั้งนานกว่า5ปีจนกระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกก4บกปคบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้พลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการปคบได้กล่าวฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนว่าการฝังมุกหรือฉีดฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายเป็นรสนิยมทางเพศส่วนตัวในแต่ละบุคคลไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพในแง่ทางการแพทย์แต่อย่างใดการผ่าตัดเพื่อใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะเพศอาจทำให้เสี่ยงต่อการอักเสบจนถึงขั้นติดเชื้อและอาจส่งผลร้ายให้อวัยวะเพศใช้การไม่ได้และได้แจ้งเตือนไปยังผู้ที่ลักลอบกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สวมรอยเป็นหมอเถื่อนหรือคลินิกเถื่อนให้หยุดพฤติการดังกล่าวทันทีเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่องหากตรวจพบจะดำเนินคดีโดยเด็ดขาดพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนบก.ปคบ1135นะคะสายด่วนบก.ปคบ1135หรือที่เพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคค่ะ